รีวิวโรงแรม5ดาวคืนละ 50,000 บาทนี่คือโรงแรมห้องสวีทนะคะห้องที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโรงแรมชื่อดัง The Dodder Grand ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่และมีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากๆโดยโรงแรมนี้นะคะจะอยู่บนเขานิดนึงนะคะมันเลยทำให้เรานะคะสามารถมองเห็นวิวเมืองซูริกทั้งเมืองแล้วก็วิวทะเลสาบได้จากตรงนี้เลยแถมภายในโรงแรมนะคะก็หรูหรามาเฮาแบบไม่ไหวมีร้านอาหารมิชลินนะคะที่ในโรงแรมปังไปกว่านั้นนะคะสินค้าแบรนด์เนมต่างๆยังมาเช่าเอาสินค้านะมาวางตั้งโชว์ตามทางเดินอีกห้าว่ากันว่าเจ้าของโรงแรมที่นี่นะคะรักศิลปะมากๆแพงแค่ไหนก็ไปซื้อแล้วเอามาตกแต่งที่นี่ด้วยถ้าเรามาเยี่ยมชมข้างในโรงแรมนะคะเราก็จะเห็นทั้งหุ่นรูปปั้นรูปภาพอีนะหน้าบาร์นะคะมีหุ่นหนึ่งตัวแขกบอกเลยว่ามาครั้งแรกตกใจเพราะเหมือนคนมากๆแค่ได้มาชมงานศิลปะของเจ้าของนะคะแค่นี้แขกก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเอาจริงๆนะถ้าใครมาพักที่นี่นะไม่ค่อยอยากไปไหนหรอกเพราะแค่อยู่ในโรงแรมนะคะนั่งดื่มค็อกเทลชมวิวหรือจะแช่อ่างสวยๆกับวิวเมืองซูริกนะคะก็เหมือนได้พักผ่อนไปในตัวแล้วใครอยากมาพักโรงแรมเก่าแก่ของซูริกหรือจะมาเช็คอินเก๋ๆก็มาได้นะคะวิธีการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากแค่เราเริ่มต้นนะคะที่สถานีรถไฟซูริกนั่งแทรมสาย38นาทีมาลงที่โฮเบอร์ฮอฟจากนั้นนะคะให้ข้ามฝั่งมาเพื่อนั่งรถไฟฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อที่จะขึ้นเขาไปยังโรงแรมซึ่งอยู่สถานีสุดท้ายใครมาซูริกนะคะก็อย่าลืมไปถ่ายรูปโรงแรมสวยๆที่นี่ด้วยนะคะ